โลกธุรกิจที่หมุนวนไปอย่างรวดเร็วนะครับตามยุคของการขับเคลื่อนด้วยทุนนิยมนะครับมีผู้คนที่ประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจนั้นอยู่ไม่มากนะครับแล้วก็มีจำนวนคนที่สามารถก้าวขึ้นไปเป็นมหาเศรษฐีอันดับโลกนั้นอยู่หยิบมือเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าน่าสนใจนะครับว่าในจำนวนคนหยิบมือเท่านั้นนะมีคนไทยนะครับที่ติดอันดับมหาเศรษฐีโลกอยู่หลายคนด้วยกันนะครับการจัดอันดับมหาเศรษฐีโลกนะครับแล้วก็มหาเศรษฐีไทยของนิตยสาร Flop ล่าสุดนะครับมีรายชื่อของมหาเศรษฐีไทยนั้นติดอันดับอยู่กว่า50คนนะครับแต่ว่าคนที่น่าสนใจที่เราจะหยิบมาพูดคุยกันนะครับมาดูว่าเขาทำธุรกิจอะไรนะครับแล้วมีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร่นั้นประมาณ10คนนะครับคนแรกนะครับก็คือตระกูลเจรวนนท์นะครับซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจอาหารนะครับแล้วก็มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับหลายเชนด้วยกันนะครับก็มีทรัพย์สินอยู่ 2.65 หมื่นล้านดอลลาร์นะครับหรือประมาณ 9.33 แสนล้านบาทต่อมานะครับอันดับ2คือคุณเฉลิมอยู่วิทยาและครอบครัวนะครับมีทรัพย์สินอยู่ 2.64 หมื่นล้านดอลลาร์นะครับหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 9.30 แสนล้านนะครับซึ่งธุรกิจที่กลุ่มคุณเฉลิมนั้นทำมานานนะครับก็คือธุรกิจของเครื่องดื่มกระทิงแดง Red Bull นะครับซึ่งจำหน่ายไปทั่วโลกอันดับ3นะครับคุณเจริญสิริวัฒนภักดีมีทรัพย์สินอยู่ 1.12 หมื่นล้านดอลลาร์นะครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 3.94 แสนล้านซึ่งธุรกิจของคุณเจริญคือธุรกิจของกลุ่มไทยเบเวอเรจนะครับซึ่งทำธุรกิจทั้งเรื่องของเครื่องดื่มแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับอันดับที่4นะครับคุณสารัตน์รัตนาวดีแห่งอาณาจักรกัฟนะครับมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานนะครับแล้วก็สื่อสารตอนนี้นะครับคุณสารัตน์นั้นมีมูลค่าทรัพย์สินอยู่ประมาณ 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์นะครับหรือประมาณ 3.87 แสนล้านอันดับ5นะครับคือตระกูลจิราธิวัฒน์แห่งเครือเซ็นทรัลนะครับซึ่งทำธุรกิจค้าปลีกนะครับแล้วก็ห้างสรรพสินค้าให้เช่าพื้นที่นะครับมีทรัพย์สินอยู่ 1.06 หมื่นล้านดอลลาร์นะครับหรือคิดเป็นประมาณ 3.73 แสนล้านอันดับต่อมานะครับเป็นอันดับที่6แล้วนะครับก็คือคุณสมโภชอาหุไนนะครับซึ่งกลุ่มของคุณสมโภชนะครับร่ำรวยขึ้นมาจากการทำอาณาจักรของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์นะครับหรือว่าธุรกิจของ EA นั่นเองนะครับมีทรัพย์สินอยู่ในปัจจุบัน 3.9 พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ 1.37 แสนล้านบาทนะครับอันดับต่อมานะครับอันดับที่7ก็คือคุณประเสริฐประสาททองโอสถนะครับแห่งเครือ BDMS นะครับโรงพยาบาลกรุงเทพมีทรัพย์สินอยู่ทั้งสิ้นนะครับ 3.1 ล้านดอลลาร์นะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1.09 แสนล้านนะครับอันดับต่อมานะครับคุณวานิชชัยวรรณนะครับซึ่งทำธุรกิจประกันภัยนะครับก็คือบริษัทไทยประกันชีวิตมีมูลค่าทรัพย์สินกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.05 แสนล้านบาทอันดับต่อมาครับคือคุณประจักษ์ตั้งคารวะคุณและครอบครัวนะครับแห่งอาณาจักรศรี TOA มีมูลค่าทรัพย์สินกว่า 2.8 พันล้านดอลลาร์นะครับหรือว่าคิดเป็นเงินไทยประมาณ 9.86 หมื่นล้านบาทสุดท้ายนะครับคือตระกูลโอสถานุเคราะห์นะครับซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินอยู่กว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณ 9.51 หมื่นล้านบาทนะครับตระกูลนี้นะครับเป็นตระกูลที่ทำธุรกิจเรื่องของธุรกิจเครื่องดื่มนะครับในเครือของโอสถสภานะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องของ10อันดับมหาเศรษฐีไทยนะครับซึ่งครองความมั่งคั่งนะครับติดอันดับเศรษฐีโลกซึ่งในปีต่อๆไปก็น่าติดตามนะครับว่าทรัพย์สินของมหาเศรษฐีไทยนั้นเมื่อเทียบกับมหาเศรษฐีอันดับโลกแล้วจะมากขึ้นหรือลดลงนะครับแล้วก็จะมีมหาเศรษฐีหน้าใหม่ๆนะครับเข้ามาติดทำเนียบเศรษฐีไทยหรือเปล่านะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ครับแล้วไว้มาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจให้ฟังกันครับ